สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวเรเวอร์หากยังพอจำกันได้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาช่วงเดือนมกราคมผมได้เคยเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า Sony Vision S ที่ทาง Sony ได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนในงาน CES 2020ที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาด้วยการเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วนรุ่นต้นแบบที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยและข่าวล่าสุดคือรถยนต์รุ่นดังกล่าวได้เดินทางกลับมาถึงกรุงโตเกียวบ้านเกิดเพื่อพัฒนาต่อก่อนจะมีการทดสอบบนถนนจริงภายในสิ้นปีนี้ครับสำหรับโครงการ Sony Vision S นั้นเป็นการร่วมพัฒนาระหว่างหลายบริษัทอาทิเช่น Bosch Continental Genitech Panasonic BlackBerry Qualcomm และ Nvidia เป็นต้นโดยทั้งหมดร่วมมือกันเพื่อที่จะสร้างสารรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อตอบสนองต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารอย่างสูงสุดโดยตัวรถนั้นจะประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์จำนวนมากที่ติดตั้งทั้งภายในและภายนอกเช่นเซ็นเซอร์ TOF CMOS Solid State LiDAR และเซ็นเซอร์อื่นๆอีกกว่า33ตำแหน่งเพื่อคอยเป็นตัวตรวจสอบสภาพภายนอกและภายในตัวรถนอกจากนั้นตัวรถยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนแบบกึ่งอัตโนมัติเลเวล2พลัสและสามารถรองรับการอัปเดตแบบ Over the Air สำหรับการอัปเกรดระบบขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติเลเวล4ในอนาคตและเนื่องว่ายังเป็นรถยนต์โปรโตไทป์การออกแบบและการตกแต่งภายในนั้นจึงฉีกแนวของรถยนต์ในยุคปัจจุบันไปอย่างมากครับจอแดชบอร์ดความละเอียดสูงที่พาดยาวตลอดแนวคอนโซลแยกการใช้งานซ้ายขวาระหว่างผู้ขับขี่และผู้โดยสารรวมไปถึงมีระบบ AI ที่ช่วยจดจำใบหน้าและพฤติกรรมของผู้ใช้งานเช่นหากคุณเคยปรับแอร์ในอุณหภูมิ25องศาขณะเอนเบาะนอนในครั้งต่อไปที่คุณเอนเบาะนอนรถจะปรับอุณหภูมิไปที่25องศาโดยอัตโนมัติและในส่วนของการขับเคลื่อนและคุมพลังนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่มีข้อมูลจากบางสำนักคาดการไว้ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ All-Wheel Drive แยกมอเตอร์หน้าหลังที่ให้กำลังสูงสุดที่544แรงม้าสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ใน 4.8 วินาทีความเร็วสูงสุดของรถนั้นทำได้ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามสำหรับ Sony Vision S นั้นยังเป็นรถต้นแบบที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและ Sony เองยังไม่มีแผนสำหรับการผลิตเพื่อออกทำตลาดจริงก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่า Sony จะผลิตรถทั้งคันออกมาขายหรือจะแค่พัฒนาระบบเซ็นเซอร์ต่างๆแล้วขายให้กับบริษัทยานยนต์รายอื่นๆแทนเท่านั้น